ตอนแล้วก็ยังออกมาต่างประเทศอย่างที่ทำทางมันอย่างเห็นเนี่ยอย่างคุณอเนกพูดหรือใครพูดมาตามเนี่ยนะมันจะยังมาตามครอบงำเราอีกนะนึกว่าเขาจะรับแม้กระทั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พูดครอบงำไปหมดเนี่ยมันโอเคไม่เป็นไรแล้วครับเขารู้กันหมดแล้วนะแล้วก็อย่างว่าครับมันเข้าตัวเองนะครับเพราะปากกระถางตัวเองมันเขารู้มันจะไม่รู้ยังไงแล้วนะฮะอย่าไปมีทางแล้วนะครับที่จะทำให้เชื่อเสียงของตัวเองเหมือนเมื่อก่อนที่เคยครอบงำมาเมื่อก่อนน่ะทั้งที่ตัวเองมันไม่เคยทำความดีแล้วหรอกพูดกันตรงไปตรงมาเลยมีแต่ความชั่วมาตลอดนะแต่ก็ยังอยู่ได้เพราะอำนาจอ่ะหลายๆอย่างก็อยู่ได้เพราะอำนาจครับนะเขามีอำนาจมาก่อนนะเขาจะโกงหรือจะกดขี่คุณเรียกอะไรพวกเราเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยอำนาจก่อนนะฮะหรือจะมาเข้ามาคอมไบหรือโกหกหลอกลวงตอแหลเอางบประมาณเราไปออกไปภาคการได้เนี่ยเขามีอำนาจก่อนแต่เขาไม่มีอำนาจเขาทำไม่ได้นะเขาพ้นอำนาจเราไปก่อนเพราะพ้นอำนาจแล้วอย่างอื่นมันก็มาตามหมดนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือจะทำไงกับพวกเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณยุทธท่านผู้ฟังนะครับครับเราจะต้องลุกขึ้นมาสู้อย่างเป็นตัวเองอย่างอื่นถึงได้มีแล้วครับคุณยุทธครับผมถูกต้องครับนะลูกคุณมาสู้เพื่อปิดระบอบท่านเองอย่างอาจารย์ทุพงพูดแล้วครับนะให้เหมือนระยะเส้นนอกนั้นไม่มีทางแล้วครับนะแล้วเราชนะแล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะหลายๆอย่างโครงสร้างต่างๆนะศาสนาทหารอะไรเนี่ยนะแล้วอย่าง นักเขียนคอลัมน์หลายคนก็บอกว่าจะต้องปฏิรูปทหารว่าผมก็เห็นด้วยนะคุณยุทธนะปฏิรูปทหารแต่ว่าขอโทษนะแต่ว่าแต่ว่าคุณไม่มีอำนาจแล้วคุณจะยังประชาชนไม่มีอำนาจแล้วคุณจะปฏิรูปยังไงปัญหาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณยุทธครับมันต้องมีอำนาจประชาชนชนะแล้วมันปฏิรูปมันทำแล้วก็ทำได้นะถ้ามันไม่มีประชาชนไม่มีอำนาจนะมันมีความคิดดีอะไรยังดียังไงมันก็ทำไม่ได้หรอกครับนะเราไม่ว่าเลยนะเราพูดเนี่ยเราเป็นมันเป็นไอ้ที่ว่าปฏิรูปได้ที่มันเป็นไม่ใช่ไม่ต้นเหตุมันยังไม่อำนวยเราคือเราไม่ได้อำนาจเนี่ยแต่คณะด้ามหน้าตอนเหตุอำนวยแล้วมันทำยังไงก็ทำได้หมดแล้วทำยังไงก็เปลี่ยนแปลงได้หมดอ่ะนะอันนี้ก็ต้นเหตุเราเสริมเรื่องของเรื่องทหารเรื่องปฏิรูปเนี่ยถ้ามันไม่มีสถาบันกษัตริย์ทหารรักษาพระองค์ก็ไม่มีทหารในกรุงเทพมันก็ไม่มีทหารมันลดยศให้หมดพวกคนไทยมันบ้าขนาดมันชอบห้อยเหรียญห้อยพูดห้อยนี่พอไม่มีในหลวงไม่มีสถาบันกษัตริย์ทหารพวกนี้ไปเป็นทหารอยู่รอบรั้วหมดอยู่ต่างจังหวัดรอบรั้วหมดแต่เป็นรั้วของชาติทั้งหมดนักการเมืองคนไหนเหี้ยจับเกาคุกให้หมดทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายหมดตำรวจคนไหนเนี่ยมีอำนาจปลดให้หมดอยู่ภายใต้กฎหมายหมดเขาไม่มีอำนาจในหลวงพวกองคมนตรีก็ไม่มีที่จะไปสั่งศาลแหละตอนนี้ศาลท่านนั้นสูงสุดอำนาจศาลเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดศาลต้องตัดสินตามกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างกฎหมายนี่ต้องเป็นกฎหมายไม่มีสถาบันกษัตริย์ไม่มีมือที่มองไม่เห็นตีนมองไม่เห็นอีกต่อไปทหารไม่มียึดอำนาจอีกต่อไปนักการเมืองคนไหนเลวจัดการให้หมดนักการเมืองให้มันเล่นการเมืองสี่ปีพออย่าให้มันตั้งพรรคแบบยืดเยื้อตั้งพรรคยืดเยื้อมันก็เป็นเหมือนเจ้าอาวาสเนี่ยผมจะบอกให้นะพระเจ้าว่าตามวัดต่างๆไปจดทะเบียนกับสเตทแคลิฟอร์เนียหรือสเตทต่างๆทั่วอเมริกาเขาให้4ปีครับเป็นประธานมา4ปีเจ้าว่าทุกวัดนี่มันเป็นกันทุกมันเป็นกันไม่มีกำหนดพอเป็นเจ้าว่าไม่มีกำหนดเขามีวาระให้4ปีครับไม่รอ